ได้มานึกถึงความอบอุ่นนึกถึงความอบอุ่นที่หลวงปู่ท่านได้แผ่ให้พวกเราเมื่อพวกเราได้เข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้หลวงปู่รู้สึกว่ามันเกิดความอบอุ่นใจคือสมัยก่อนคำว่าสมัยก่อนก็คงไม่นานหรอกสัก20ปีย้อนหลังเนี่ยถ้าเข้ามาใกล้ครูบาอาจารย์นี่มีความอบอุ่นโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงพ่ออย่างพวกของหลวงพ่อของพวกเราเนี่ยท่านอายุการพรรษาแม่เราถือว่ามีความอบอุ่นใครจะไปเดินทางไกลไปที่ไหนก็แล้วแต่ลูกหลานจะไปทำงานต่างจังหวัดไปทำงานกรุงเทพหรือไปทำงานอะไรก็แล้วแต่จะต้องถือขันเข้ามาหาหลวงปู่แล้วให้หลวงปู่พรมน้ำมนต์ให้หลวงปู่เมตตาให้บางครั้งบางทีเราก็มาบอกว่ามาขอของดีจากหลวงปู่ไปค้าไปขายอันนี้คืออะไรคือความอบอุ่นที่หลวงปู่ท่านได้แผ่ให้กับพวกเราพวกเราก็เลยได้มาระลึกนึกถึงได้มาบำเพ็ญบุญกุศลสัตมวานอุทิศให้กับท่านโดยเอาหลวงปู่ของเรานี้เป็นแบบเป็นอย่างเป็นที่ตั้งหรือว่าเรียกว่าทิฏฐานุคติคือบุญที่พวกเราทำวันนี้หลวงปู่ท่านไม่อยากได้หรอกทำไมจึงบอกว่าไม่อยากได้เพราะท่านไปเสวยที่พยสมบัติของท่านแล้วแหละท่านทำบุญของท่านตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทเข้ามาบำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมมาตลอดชีพได้ทำคุณงามความดีมาตลอดเวลาอยู่แล้วท่านไม่มารอบุญของเราหรอกท่านไปเสวยสุขของท่านแล้วแหละตามคติวิสัยของท่านแล้วแหละแต่ที่พวกเรามาทำก็อะไรเพราะเราระลึกนึกถึงท่านระลึกนึกถึงท่านแล้วก็เอาตัวของหลวงปู่เนี่ยมาเป็นแบบเป็นอย่างในการทำบุญอุปมาเหมือนกับนักปราชญ์บัณฑิตในครั้งก่อนอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่จะทำบุญทุกวันญาติโยมนิมนต์พระเข้าไปรับอาหารบิณฑบาต ที่บ้านของตนเองนั้นวันละ 2,000 รูป 2,000 นี่มันสิหลายปานใดนะไม่ออกพอวันละ 2,000 รูปคนในบ้านในเรือนแต่ละวันแต่ละวันทำอาหารถวายพระในกุฏิกุจอทีนี้วันหนึ่งลูกหลานลูกสาวของลูกของลูกสาวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอายุประมาณสักเจ็ดขวบก็มาเล่นอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นแหละพวกแม่ครัวพวกสารวนกับการจัดแจงอาหารอยู่ก็อยากให้เด็กคนนี้เล่นด้วยตนเองไม่ต้องให้มีใครดูแลก็เลยเอาแป้งที่กำลังจะทำขนมนั่นแหละปั้นเป็นตุ๊กตาให้เอาแป้งปั้นเป็นตุ๊กตาให้บอกว่ากีฬาเอาไปเล่นเด้ออย่ามากวนเดี๋ยวแม่เห็นอาหารก้อนอยู่นะไอเด็กคนนี้ก็บ้านอนสอนง่ายก็เอาตุ๊กตาแป้งไปนั่งเล่นเล่นไปเล่นมาตุ๊กตามันก็ผลัดหลุดจากมือแตกเด็กคนนี้ก็บอกว่าลูกหนูตายแล้วลูกหนูตายแล้วพี่เลี้ยงนางนมจะมาโอยังไงจะทำยังไงก็ไม่ยอมหยุดร้องออยตั้งไหนก็มาเศร้าไม่ออกก็เลยพาไปหาพ่อใหญ่พาไปหาพ่อใหญ่อนาถบิณฑิกเศรษฐีพอไปถึงผู้ที่เป็นตาผู้ที่เป็นตาก็ฉลาดคนมีบุญก็ย่อมจะนึกถึงบุญนั่นแหละอ้อยหลานบอกว่าอีลาอย่าให้เดี๋ยวพ่อใหญ่สิพาเฮ็ดบุญไม่ออกก็ออกว่ายังสิอยู่บ่ล่ะกับลูกหลานแอวมีแต่ว่าเดี๋ยวแม่ใหญ่สิพาไปเซเว่นเนาะสิพาไปรถตัดพุ่นไปบิ๊กซี่พุ่นทุกมื้อคนจังซั่นเด้แต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าอย่าร้องเดี๋ยวตาจะพาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ลูกของหนูคือเด็กหญิงเนี่ยแค่เกศขวบมันก็เข้าใจว่าตุ๊กตาแป้งนั้นเป็นลูกเดี๋ยวตาจะพาทำบุญก็พาหลานได้ทำบุญใช้เวลาในการทำบุญอุทิศให้กับแค่ตุ๊กตาแป้งเป็นเวลาครึ่งเดือนเนี่ยโยมเป็นเวลาครึ่งเดือนคือนิมนต์พระพุทธเจ้าพ
พร้อมด้วยพระสงฆ์เนี่ยเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตแล้วก็อุทิศให้กับตุ๊กตาแป้งนี่เป็นเวลา1เดือนครึ่งเดือนนอกจากนั้นชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นก็ทำบ้างเนี่ยทำบ้างนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปรับอาหารบิณฑบาตตามอัตภาพตามกำลังของแต่ละบุคคลอันนั้นคือนักปราชญ์บัณฑิตในก่อนเมื่อปลาลบเป็นเหตุหนึ่งคุณพวกเราพวกเราปลาลบหลวงปู่ที่ท่านได้เป็นครูสอนให้พวกเรากำลังนอนแนนดิ้งอยู่เบื้องหน้าของพวกเรานี่นะท่านก็สอนให้พวกเราสอนอย่าให้พวกเรานั้นอย่าประมาทให้พวกเรานั้นมันรีบเร่งขนขวายในกองบุญกองกุศลในกุศลผลทานที่ตนเองได้สมควรที่จะได้ทำสมควรที่จะได้ประพฤติปฏิบัติพวกเราหลวงปู่เนี่ยมาเป็นที่ตั้งก็ตั้งแต่ที่หลวงปู่ท่านได้จากพวกเรานั่นแหละพวกเราก็มาเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมทุกวันในถวายพระทหารอยู่เป็นประจำอยู่อย่างนิดแต่ว่าเวลาวันนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษวาระพิเศษนั่นก็คือครบ7วันที่หลวงปู่ท่านได้จากพวกเราพวกเราก็มาทำบุญอันนี้เป็นคติโบราณคติโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พาพวกเราทำนั้นก็คือท่านก็จะมีเรื่องราวกล่าวไว้อาตมาจะไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะว่าท่านนำมากล่าวมันจะยืดยาวท่านก็บอกว่าบางผู้บางคนเพื่อตายไปแล้ว7วันดวงจิตวิญญาณนั้นยังไม่ไปไหนยังอยู่กับครอบครัวยังอยู่กับลูกกับหลานถ้าลูกหลานนึกถึงระลึกนึกถึงผู้ที่ล้มหายตายจากไปก็ให้ทำบุญ7วันเผื่อท่านได้โมทนาบุญแล้วก็จะได้ไปเกิดในสถานที่ดีอันนี้ในคติโบราณแถวบ้านเราทำบุญ7วันพอเมื่อมาถึง50วันก็ลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละว่าบางคนก็ยังมีห่วงอยู่ยังวนเวียนอยู่กับครอบกับครัวยังอยู่ใกล้ๆยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเพราะว่าบางคนบอกว่าหลังจาก50วันแล้วจึงจะไปเกิดเพราะท่านก็เลยพาให้พวกเราได้ทำบุญ50วัน100วันก็เหมือนกันอันนี้คือคติที่ผู้เฒ่าผู้แก่โบราณบ้านเราสอนกันบ้านเราสอนกันแต่ในทางพระพุทธศาสนาทีนี้พุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนเราตายแล้วเกิดทันทีตายแล้วเกิดหลุดเด้โมเมนต์ตายแล้วไม่มีวิญญาณเป็นล่องลอยอยู่หันแอนอันนี้คือคติตามทางพุทธศาสนาคำว่าตายแล้วเกิดนั้นก็หมายความว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วแต่บุญจะส่งตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือตายแล้วไปเกิดในสถานที่ต่ำถ้าคนทำชั่วที่ต่ำก็คือไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดอันนี้คือคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าตายแล้วเกิดที่พวกเราบรรพบุรุษสอนพวกเรานั้นก็คือเนื่องจากว่าในแถบดินแดนบ้านเราว่าสุวรรณภูมิเนี่ยใน